วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกของศิลปินสาวเจ้าแม่แห่งความวิ่งเอ็ดปาปี้เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนพี่มี่เวลาเราไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับบางทีก็ล้มทะลุเวทีลงไปก็มีนะคะคือแบบไม่เห็นมันมืดอย่างเงี้ยแล้วเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทั้งตกเวทีทั้งโดนแม็กตำทั้งทุกอย่างพี่มี่ก็แสดงโชว์จนจบใช่ค่ะไม่รู้ว่าที่ปลอดภัยจนทุกวันนี้พระคุ้มครองหรือเปล่าพี่นี่มีของดีหรอมีความเป็นไปได้อยู่นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดจากความศรัทธาด้วยค่ะพี่มี่คือพกแบบติดตัวเลยหอบยนต์โฉมเป็นบุญตาได้ไหมคะพี่มี่ตอนนี้ขอเชิญพบกับโชว์สุดพิเศษจากปาปี้และพิธีกรคู่ขวัญซานี่นิภาพรและตั้มวราวุธในเพลงกลัวกันได้เลยครับ
ตาร์เชฟขอต้อนรับพี่ปามี่สวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากๆกับพวกเราจึงถอดรองเท้ามาคุยกับพี่โดยเฉพาะในขณะที่พี่มี่ใส่แต่เราถอดพี่มี่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมคะยังนะคะยังนะคะยังสิเราล้างแล้วเราเตรียมรอเตรียมมาเจอพี่มี่ประทับใจมากประทับใจแต่ร้องเพลงเมื่อกี้แล้วทำไมยังไงท่อนสุดท้ายเออนั่นคือไอเดียพี่มี่พี่มี่เคยทำที่ไหนยังยังเลยอุ้ยดีใจดีใจจังเลยดีใจจังเลยทุกที่บอกคุณไงคะบอกกับคุณบอกกับพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วเพราะไม่มีที่งานไหนเขารับเราแล้วมีที่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าโอเคไหมเมื่อกี้ที่ทำออกไปอัปเดตชีวิตพี่มี่กันหน่อยมั้ยเห็นแบบว่าทำ TikTok ใหม่เป็นดาว TikTok กับพี่เพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มเล่น TikTok ค่ะตอนที่ออกเพลงใหม่เนี่ยค่ะเพราะอะไรถึงตัดสินใจว่าฉันอยากจะเล่น TikTok อ่ะพี่พี่ออฟ Big Assครับบอกว่ามีควรจะมี TikTok นะก็พูดกับมี่เป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะรู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก Instagram ที่เราโพสต์อยู่แล้วอะค่ะครับแต่ก็ลองดูก็ได้ค่ะชื่อ TikTok ของพี่มี่คือปาล์มมี่ดาว TikTok นี่คือตั้งว่าดาว TikTok ดาว TikTok ไปเลยแต่ดาว TikTok อะต้องมีท่าเต้นนะพี่พี่นี่กำลังเรียนรู้มีเสริมอะไรทักษะอะไรบ้างมั้ยคะเอาเพลงพี่มี่เลยมาเดี๋ยวคิดท่าเต้นสดๆเลยใช่เพราะถ้าเราเต้นเพลงของเราอะครับพี่มี่คนเนี่ยก็จะเอาไปเต้นตามพอไปเต้นตามเนี่ยยอดวิวใน TikTok อ่ะเราก็จะเพิ่มเหรอคะใช่ครับคนจะเอาไปโคเวอร์ตามเราวันนี้พี่มี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่านี่เรามีคุณซานิดีแดนเพลงพี่มี่ท่านฮุกเลยพี่มี่ร้องนะครับเท่านั้นพี่มี่เหมือนพี่หญิงเคยโคเวอร์ท่านยังเออนี่ก็คุณอันนี้อยู่เหมือนกันนะมันคาปูชิโน่มั้ยอันเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูนะคิดซิคาปูชิโน่โอ้ได้จริงว่ะอย่าไปก๊อปท่าของซิเคยเต้นมั้ยยังเลยค่ะพี่มีลองดูสักครั้งมั้ยวิเป็นคำว่าไม่เป็นไรแบบแผ่วๆที่แบบไม่เป็นไรอะทรงพลังมากอะแล้วพี่มี่ไม่เต้นแล้วคอนเทนต์ใน TikTok พี่มี่วางไว้คิดว่าจะลงประมาณไหนเนี่ยมี่ไม่ได้วางอะไรเลยค่ะคือมี่โดนบังคับให้เปิดแล้วก็สุดท้ายมี่ก็ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะค่ะเดี๋ยวใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ผมเชื่อว่าพี่มี่อะเจ้าแม่คอนเทนต์ใช่เวลาดู IG พี่มี่อะแคปชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยมี่ไม่คิดอะไรขนาดนั้นเลยค่ะมี่แค่คิดมี่แค่ก่อนลงมี่ก็แค่คิดว่ามี่จะเขียนอันนี้แค่นี้เองเลยค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองคือเขียนคือพิมพ์ในสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนั้นใช่ค่ะเราคิดแบบนี้จริงๆใช่ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแบบอย่างรูปที่ล่าสุดที่เป็นปลาให้อาหารปลาใช่ไหมมี่ก็รู้สึกว่าเขาทำอย่างนั้นกับมี่อ่ะมี่ก็เลยโพสต์ไปแบบนั้นหมายถึงปลารีแอคชั่นของปลาอย่างเงี้ยนะคะใช่เนี่ยฮาทุกรูปหลังๆชอบไอจีพี่มี่มากบางอันมี่ก็ไม่ได้ตั้งใจฮานะมี่พูดจริงๆแต่ว่าคนก็ไปหัวเราะเองผมว่าพี่มี่อาจจะมีมุมแบบมุมคังคำพูดอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกมันน่ารักแล้วมันฉีกอ่ะมันฉีกการลงตารางงานของพี่มี่อ่ะก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเสมออันเนี้ยอันนี้ก็มาจากไอเดียของพี่มี่มี่ทำเองหมดเลยค่ะเป็นภาพถ่ายที่มี่ถ่ายเองด้วยแล้วก็กราฟิกอะไรเงี้ยก็ทำง่ายๆใช่แล้วแบบคำอ่ะแบบเรียนเชิญทุกคนอย่างเงี้ยอะไรดนครับอันเนี้ยตอนนี้เริ่มงานที่ Impact ค่ะแล้วก็ตอนช่วงรอซาวด์เช็คนี่ก็เลยเดินไปนิทรรศการวิทยาศาสตร์ครับแล้วเขามีกระสือนี่ห้อยอยู่นี่ก็เลยโอ้วิทยาศาสตร์แล้วมีกระสือด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปนี้เก็บไว้ในมือถือค่ะก็ถึงเวลาก็มาทำตารางมาลงเป็นตารางงานอ๋อเป็นรูปที่เราไปเจอแล้วก็มาถ่ายไว้เป็นรูปที่ชอบบรรยากาศที่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟอนต์ที่เขียนนั่นคือชื่อร้านงานจ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะแฟนคลับนี่ก็ตามกันยากเหมือนกันนะแค่อ่านชื่อเข้าไปร่วมงานก็ยากก็ไม่ได้ตั้งใจให้เห็นละเอียดขนาดนั้นค่ะเออก็เขียนไงว่าเรียนเชิญทุกคนให้มาอ่านก่อนอ่านให้ออกแล้วค่อยไปนะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของพี่มี่แต่ไลฟ์สไตล์อีกอย่างนึงของพี่มี่จริงๆแล้วก็คือยังมีอีกทำอาหารพี่มี่นี่คือเข้าครัวบ่อยมากใช่แล้วเมนูเด็ดของเราเลยคืออะไรคะไม่อร่อยไม่ทำนะคะก็จะอร่อยทุกอันอร่อยแบบที่มี่ชอบทานค่ะก็อาหารไทยก็ได้ค่ะญี่ปุ่นก็พอได้เกาหลีอะไรเงี้ยก็เพิ่งเริ่มทำไม่หมดเลยแล้วที่พี่มี่บอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ทำเนี่ยแสดงว่าพี่มี่ทำให้คนอื่นลองชิมดูใช่ค่ะแล้วเขาคอมเมนต์มาใช่ค่ะ
ถ้าบอกวันนี้ไม่ผ่านก็เลิกเลยค่ะแล้วอันไหนที่คนบอกว่ามีอันนี้ทำให้กินอีกครั้งหนึ่งได้ไหมซุปกิมจิก็ทำอร่อยนะคะซุปกิมจิซุปกิมจิซึ่งวันนี้พี่มี่ก็ไม่ได้ทำมาค่ะพวกแบบกับข้าวอาหารไทยก็ทำบ่อยทำลาบอะไรเงี้ยค่ะลาบอีสานใส่ข้าวคั่วนะใช่ค่ะโบโลเนสที่เป็นสปาเกตตี้ก็สูตรเป็นของคุณแม่เองค่ะก็จะได้ถ่ายทอดมาก็จะทำบ่อยค่ะแล้วอย่างพวกอาหารลาบพวกอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มี่คือไงคิดสูตรขึ้นมาเองหรือไปดู YouTube หรือว่าอะไรยังไงคือตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่ทำร้านอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็เลยอยู่ในครัวแล้วก็เลยทราบสูตรพวกเนี้ยแล้วเวลาไปชิมที่นู่นที่นี่ก็เอ๊ะลาบเหนือคั่วเขาใส่อะไรลาบอีสานเขาใส่อะไรใช่ค่ะก็มันก็จะคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบทานนะคะแล้วชอบชิมแล้วชอบเอามาอะแดปแล้วก็คิดสูตรไปเรื่อยๆว่าเอ้ยเราเติมอันนี้ดีไหมถ้าเป็นเราใส่เห็ดอันนี้เพิ่มดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะอย่างนี้หรือเปล่าแฟนคลับเขารู้ว่าพี่มี่ชอบกินชอบทำอะไรเงี้ยหลังๆพวงมาลัยพี่มี่เนี่ยก็จะมาเป็นแบบของกินของอะไรเต็มไปหมดเลยเกี่ยวไหมก็เป็นไปได้นะคะเหมือนอาจจะเห็นคลิปที่มี่ลงซอยเห็ดใช่พี่มี่เก่งมากนะเหมือนแบบวัยอ่ะคือหมายถึงเหมือนคนที่แบบเชฟเหมือนเชฟมืออาชีพที่เวลาตุ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยวัยมากคือเมื่อก่อนตอนเด็กชอบทําในครัวไงคะถ้าเป็นลูกเจ้าของร้านที่อื่นเค้าจะชอบเก็บเงินอะไรเงี้ยชอบแบบอยู่เคาน์เตอร์อยู่แบบเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่มี่จะชอบไปคลุกในครัวแล้วก็จะเป็นมือหั่นค่ะหั่นผักหั่นไก่หั่นเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเลยแบบทําได้แบบถนัดมือเลยมากๆค่ะก็คือคุณแม่นี่ถ้าสมมติมีเรื่องเนื้อสัตว์หรือผักจะโยนให้มี่ทําหมดเลยใช่แล้วแปลว่าเวลาที่เราไปคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจริงๆนะจุดเริ่มต้นเลยอ่ะพี่นิวัฒน์ที่แบบแฟนคลับหลายๆคนเอาไปห้อยคอคนนั้นคนนี้ศิลปินคนเริ่มจากพี่มี่นะคนแรกเลยคนแรกเลยคือแบบอาหารสดที่เราได้อ่ะที่เรารู้สึกว่าว้าวคืออะไรบ้างคะพี่มี่แรกๆเนี่ยเมื่อก่อนมี่จะได้มาหลายปีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบเมตตามี่นะคะมี่อาจจะดูตัวเล็กแล้วดูหิวตลอดเวลาก็แรกๆมี่จะได้พวกไก่ย่างอะไรเงี้ยตามหน้าเวทีคอนเสิร์ตหลายปีมาแล้วนะแล้วก็พวกข้าวเหนียวแบบลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดมาจากมี่เวลามี่ไปเล่นคอนเสิร์ตมี่ชอบสั่งอาหารเลี้ยงคนดูแบบตรงนั้นมีแม่ค้าขายอะไรมี่ก็จะให้เขาแบบสั่งแล้วให้แฟนเพลงได้นั่งทานไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มมาจากอย่างนั้นมั้งคะแล้วเขาก็เลยให้กลับมาทุกครั้งมาหลายปีแล้วล่าสุดก็จะเป็นพวกหมูสดไก่สดเบคอนอะไรเงี้ยเป็นพวกวัตถุดิบที่มันต้องแช่เย็นนะคะก็คือเอาเป็นวัตถุดิบกลับไปทำที่บ้านได้ใช่ค่ะหนูเคยเห็นพี่มี่ได้อะไรนะแบบตาลหนอแบบใหญ่ๆมากเลยพี่มี่เอากลับไหมเอากลับค่ะเฮ้ยแต่ปอกไม่เป็นนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการปอกคือมันอันตรายมากเลยต้องผ่าอย่างเงี้ยแล้วมี่ก็คิดว่ามี่ยังอยากเก็บนิ้วไว้ก่อนก็เลยอ่ะเราเบรกเรื่องคุยกับพี่มี่จริงๆวันนี้เรามีเรื่องคุยกับพี่มี่เยอะมากๆใช่ด้วยคอแห้งแล้วค่ะโอเคงั้นให้พี่มี่พักกินน้ำพี่มี่พักกินน้ำแล้วให้พี่มี่โชว์ด้วยคือเราจะใช้พี่มี่แบบสุดๆพี่มี่จะโชว์ก่อนหรือกินน้ำก่อนครับคุณอยากให้ทำอะไรก่อนดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำแล้วค่อยโชว์พี่โอเคครับก่อนที่จะไปสนุกกันต่อกับพี่ปาล์มมี่วันนี้ซาวเช็คอัปเดตมีเพลงใหม่มาฝากครับกับเพลงเสี่ยวเพลงใหม่ล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์ซึ่ง MV นี้เป็นเรื่องราวภาคต่อจากเพลงณหน้าทองหลังจากจ่อยและกระถินได้ลงเอยกันเรื่องราวป่วนๆสุดมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเท่านั้นยังไม่พอเพลงนี้ยังได้เซียนรังมาฟีเจอริ่งอีกด้วยเพื่อนเอ๋ยมึงสวยไม่ไหวไอ้เพื่อนเอ๋ยขอแค่มึงบอกกูเหมือนเคยกูกับเป็นเพื่อนมึงคือเก่าวันที่ชีวิตมันไม่เป็นเหมือนใจก็ไม่เป็นไรเพื่อนช่างหัวมันมึงนั่งรอตรงนั้นเดี๋ยวกูพาไปยอมใจวันที่ฝันยังไม่เป็นความจริงมึงอย่าเพิ่งคิดว่าไม่เหลือใครเป็นเพื่อนกันเขาเป็นกันจนตายบัดเสี่ยวเอ๋ยใครที่อยากรับชมแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังเพลงที่ YouTube Genie Rockแต่ตอนนี้ปาล์มมี่รอเราอยู่แล้วไปฟินกับเสียงเพราะๆในเพลงซ่อนกลิ่นกันได้เลยครับ
ุ้งไปกับความเหงารักยังไม่จางไปตรึงติดชิดดวงใจยังคงรันชวนชวนให้ฝันเคยแอบแนบเคียงกายอิงแอบไม่รู้ใครใต้เงาคงแสจันยาวยวนไม่เลือนหายซ่อนเก็บไว้ข้างในตรงสุดลึกดวงใจจะนอนเธออยู่ในนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยลืมเลยยังคงนึกวันเก่ายามเมื่อลมช่วยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจความประทับใจให้กับคนไทยทั้งประเทศพี่มี่ถามหน่อยเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตพี่มี่อยากเป็นคนทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากมากไม่ขนาดนั้นค่ะคือไปได้เท่าที่อยากไปได้เท่าที่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมพี่มี่เวลาเราไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็บ่อยนะคุณเคยเจอไหมคะคนมาดูลูดแหวนลูดแบบจับมือเราอะแล้วเราทำไงแน่นมากเราลูดนาฬิกาคืนเขาลูดนี่เราบอกพี่ขอจับคืนผมเปิดนาฬิกาแพงกว่าด้วยพี่มีไหมคะเจอแปลกๆไหมคะมี่ก็เจอคนแปลกๆเกือบทุกคืนเลยนะคะแต่มันกลายเป็นไม่แปลกสำหรับมี่ไปแล้วก็สนุกสนานกันไปนะคะแต่จะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เจอไหมเจอลูดบ่อยค่ะแต่หลังๆเหมือนเขาก็ไม่อยากทำมี่แล้วอ่ะก็ไม่เอาดีกว่าพี่มี่รับมือยังไงครับสมมติว่าเข่าลูดของเราไปเนี่ยค่ะมี่ก็บอกขอคืนนะคะมี่ก็พูดตรงนั้นเลยค่ะขอคืนนะคะวงนั้นมี่เก็บมานานแล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนเอาวงนี้ไปแล้วกันก็แลกกันก็ได้เลยก็เสียอยู่ดีแต่ขอสลับเป็นพี่จับไปนะจับไปปุ๊บพี่บอกของปลอมค่ะเอามาเถอะนี่เขาก็เดินมาคืนง่ายๆเขาก็เชื่อด้วยเชื่อสิแล้วมันปลอมจริงไหมจริงตะปูล่ะพี่มี่เคยไหมเคยเจอไหมอุ้ยผ่านมาหลายอย่างเลยค่ะยังไงตะปูก็โดนค่ะ
แล้วก็แต่เดี๋ยวนี้มี่ก็จะแก้ปัญหาโดยการน้องทีมงานมี่ก็จะกวาดเช็ดทุกอย่างก่อนที่มี่จะขึ้นอ๋อเคลียร์เวทีก่อนแล้วจังหวะที่พี่โดนตะปูนี่ขนาดร้องเพลงอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะมันจะเป็นเหมือนแม็กอะไรตามเวทีที่ใช่ค่ะตะปูตัวเล็กๆแม็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีก็ล้มทะลุเวทีลงไปก็มีนะคะคือแบบไม่เห็นมันมืดอย่างเงี้ยแล้วเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันลึกลงไปแบบขาลงไปข้างนึงค่ะทั้งตกเวทีทั้งโดนแม็กตำทั้งทุกอย่างพี่มี่ก็แสดงโชว์จนจบใช่ค่ะไม่รู้ว่าที่ปลอดภัยจนทุกวันนี้พระคุ้มครองหรือเปล่าพี่มี่มีของดีหรอมีความเป็นไปได้อยู่นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดจากความศรัทธาด้วยค่ะพี่มี่คือพกแบบติดตัวเลยหอบยนต์โฉมเป็นบุญตาได้ไหมคะพี่มี่พี่มี่คือเสียงพระไม่เสียงค่ะคุณผู้ชมคือทุกครั้งก็คือจะใส่ไว้อย่างนี้ตลอดไหมพี่มี่ก็บางทีก็ถ้าไม่ใช่พวงใหญ่ที่แบบจะต้องกระโดดอะไรเงี้ยก็จะเป็นหนีบองค์เล็กๆอะค่ะไว้แถวนี้บางทีก็ใส่ตะกรุดก็แล้วแต่วันค่ะว่าไปไหนอะไรตอนแรกคิดว่าอ๋อพระใส่พระคุ้มครองว่าโอ้ยเดียวพอออกมาเป็นไงเต็มคอเลยจุดเริ่มต้นเราทำไมถึงแบบเราอยากสะสมเราถึงชอบใช่ค่ะก็คือชอบค่ะเห็นแล้วประทับใจชอบก็เลยไปเริ่มหาเช่าก่อนแบบในรูปลักษณ์ที่เราเริ่มชอบก่อนก็แบบเป็นพระปิดตาก่อนค่ะแรกๆแล้วพอตอนหลังก็เริ่มมาพระผงที่เห็นแล้วชอบอะค่ะแล้วก็มาเป็นพระเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแฟนคลับบรรลุเขารู้อยู่แล้วแหละว่าพี่มี่แบบชอบแบบสะสมใช่เขามีมาแบบเอามาให้ไหมคะมีค่ะซึ่งพี่ก็จะระวังมากเลยเพราะว่ากลัวเขาไปเอาของคุณพ่อของคุณแม่มาเป็นสมบัติเก่าหรืออะไรเงี้ยมี่ก็จะต้องเช็คก่อนว่าอันนี้คือไปหยิบมาโดยที่ไม่ได้บอกท่านหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะขอมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะมี่ก็เลยถ้าใครให้พระจะให้สิทธิพิเศษคือถ่ายรูปมากกว่าคนอื่นร้อนเลยรอเล่นให้ขึ้นรถตู้เลยไปน้องกลับด้วยกันค่ะมาวันนี้ค่ะเพลงใหม่มามีเพลงใหม่มาคุณทำอะไรอ้าวโชว์โบไงไม่มีเยอะทีมีไหมโบมีเนี่ยโบเต็มหน้าเลยโบท็อกเพลงออกมาใหม่น่ารักมากเพลงนี้พี่มี่ขาริบบิ้นเลิฟคัลเลอร์แบล็คใช่ค่ะทำไมไอเดียไอเดียมันมาจากไหนพี่มี่เพลงนี้มาจากการเคยได้ยินเพลงโบรักสีดำแล้วก็ชอบพี่นางสิริพรอำไพพงศ์มากตอนที่เขียนเพลงนี้กับพี่สิงโตก็คุยกันว่าลองมาเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่ฟังเพลงโบรักสีดำแล้วประทับใจในเพลงนี้แล้วคนฟังเพลงนี้ก็โดนผู้ชายคนนี้ทำร้ายจิตใจเหมือนกับในโบรักสีดำเลยแบบไม่คิดว่าเพลงโบรักสีดำที่เธอเคยชอบเปิดให้ฉันฟังอ่ะเธอจะทำกับฉันเหมือนกับในเพลงที่เธอชอบเปิดให้ฉันฟังเราก็แล้วก็เลยใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษไปใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นพี่มี่เนี่ยได้ฟีดกับใครทำไมถึงอยู่ดีมาทำเพลงกับพี่สิงโตคือพี่ก็รู้จักกับพี่สิงโตด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกการฟีดเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแชร์เรื่องแบบเนื้อเพลงหรือการเขียนเพลงด้วยกันพี่โตนี่ก็คุ้นเคยกันอยู่ก็เลยลองแบบไปนั่งเขียนเพลงด้วยกันทีนึงแล้วก็รู้สึกใช่อ่ะก็เลยทำออกมาเป็นเพลงต้องบอกว่า MV ถ้าเกิดใครได้ดูน่ารักมากแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าพี่มี่เล่นเองด้วย อันนี้คือมันเป็นข้อหนึ่งที่คนก็อยากดูนะอยากดูทั้งแฟชั่นชุดหรือแบบอะไรหลายอย่างการแสดงต่างๆมาเป็นพี่มี่แล้วพีคมากพ่วงกับพี่พศอานนท์นี่สิซึ่งพี่พศอานนท์มีพ่วงกับที่ไม่เคยมีบทอ๋อใช่พี่มีเลือกเองไหมว่าเป็นพี่พศหรอคะคือวันนั้นเมนพี่ออฟเนี่ยเป็นคนเมนชั่นขึ้นมาแล้วก็กำลังหาพ่วงกับอยู่เขาบอกพี่พศไหมล่ะนี่ใช่เลยอันนี้ใช่เลยค่ะคือเขาเต็มที่มากแล้วให้รายละเอียดอะไรแบบได้ไม่มีบทก็จริงอะแต่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องมากเลยค่ะแล้วพี่พศก็เป็นผู้นำพาพี่นางสิริพรเข้ามาอยู่ในมิวสิกวิดีโอนี้แต่ตอนแรกเนี่ยคือเราไม่ได้มีพี่นางอยู่ในนี้เลยเพราะว่าเราก็ไม่อาจเอื้อมได้อะเหมือนพี่มีก็ยกพี่นางเอาไว้ในจุดที่ใครจะกล้าไปชวนคะเดี๋ยวแล้วมาแค่ช่วงหนึ่งของเพลงช่วงท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พี่นางก็เมตตามีมากๆเลยขอบใจพี่นางมากๆ
โอ้นักแสดงแน่น MV แล้วก็อันนั้นเข้ามาทั้งหอแต่แตกเลยแล้วก็ฮาจริงๆคือเรียกว่าเป็นเพลงที่ดู MV แล้วมันได้รอยยิ้มไปด้วยมันมีความน่ารักอยู่ครับใช่ไม่อยากแบบไม่อยากเพิ่มเรื่องเครียดให้ใครแล้วอะค่ะเพราะว่าเราผ่านโควิดอะไรกันมาชีวิตทุกคนมันเครียดมากแล้วอะแล้วเนื้อเพลงนี้ถ้าไปฟังแบบไม่ได้ฟังดนตรีที่เราทำให้มันขยับได้อะมันค่อนข้างแบบจริงจังพอสมควรเนื้อเพลงมันก็ค่อนข้างบาดมันอกหักนะมันเป็นอารมณ์อกหักแหละแต่ว่ามันเป็นอกหักที่แบบฉันอยากจะกวาดข้าวของให้หมดเลยจะพังงานอะไรอย่างนี้คือแบบอยากจะงอแงแต่มันเป็นการงอแงที่มันดูมีสีสันมันดูน่ารักมันดูได้ยิ้มอ่ะคือคอนเซ็ปต์มันเหมือนกับว่าเราโดนใครหักอกทำร้ายมาทีนึงเนี่ยใจมันแหลกมันแหลกแล้วมันอยากแบบอยากพังอ่ะมันข้างในมันพังก็เลยเอาความรู้สึกพังเนี้ยไปเกิดขึ้นใน MV คือแบบพังแบบไม่มีเหตุผลอ่ะก็เลยตั้งใจจะไปงานแต่งงานของแฟนเก่าแต่ว่าบังเอิญมันก็ไปพลาดนู่นนี่ทำให้มีความโกลาหลเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ได้ดูใน MV แน่นอนครับเอาล่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะไปดูเลยนะเพลงก็เพราะมากด้วยพี่มี่ครับบอกคุณผู้ชมหน่อยครับถ้าจะไปดู MV ตัวนี้เพลงนี้ดูได้ที่ไหนบ้างฮะทุกที่เลยค่ะอยู่ที่บ้านก็ดูได้ใช่อยู่ที่บ้านก็ดูได้ไปข้างนอกก็ดูผ่านมือถือได้ที่ทะเลอะไรเงี้ยอยากไปทะเลก็ไปดูได้หมดแล้วสมมติผมมาอยู่ทะเลแล้วทีเนี้ยเอ๊ะวันนั้นดูรายการซาวด์เช็คมาว่า MV ตัวเนี้ยน่าดูมากเลยจะเข้าไปไงครับเนี่ยเข้าโทรศัพท์แล้วก็กดไปที่ YouTube ได้YouTube แล้วแล้วคราวนี้ต้องพิมพ์ว่าRibbon Love Color Black ใช่ค่ะรู้เลยคุณชื่อนี่เข้าไปใน YouTube ของ Genie Rock ก็ได้โหลดเพลงก็ตอนนี้โหลดได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทุกที่เลยค่ะครับผมทุกที่อยู่บนคือจะโหลดที่ไหนอ่ะได้ทะเลก็โหลดได้แต่ว่าแพลตฟอร์มการโหลดเนี่ยได้ทุกแพลตฟอร์มถูกต้องตรงนี้ครับคือต้องบอกว่าพี่มี่อ่ะผมดีใจมากๆนะที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่มี่นี่จะจบแล้วใช่ไหมคะจะจบแล้วค่ะพี่มี่อวยตอนจบนี้เป็นตอนจบแน่เลยอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้พูดจากใจจริงๆนะพูดจากใจผมอ่ะยังรู้สึกว่าพี่มี่คือยังเป็นที่สุดเวลาผมไปดูเฟสติวัลทุกครั้งถูกผมรู้สึกว่าอันดับหนึ่งในดวงใจของผมและดีใจมากๆที่พี่มี่ปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆให้แบบแฟนเพลงแบบได้ฟังได้เสพผลงานของพี่มี่จริงอันนี้ผมฟังเพลงพี่ตั้งแต่เด็กและทุกวันนี้ก็ยังตามไปดูเฟสติวัลถ้ามีโอกาสจนตอนนี้พี่มี่ก็ยังมีผลงานให้เราฟังอยู่อันนี้เป็นตัวแทนแฟนคลับทุกคนขอบคุณพี่มี่จริงเป็นเกียรติมากๆขอบคุณนะคะพี่มี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะได้คุยด้วยดีใจแล้วก็วันนี้นะคะจะได้ฟังเพลงแบบโชว์แบบน่ารักเอาจริงๆต้องบอกเลยว่ารายการของเราเป็นเกียรติมากๆพี่มี่เลือกรายการเรานะจะมาแบบโชว์ทั้งทีก็ขอเป็นรายการนี้พี่มี่เลือกถูกรายการแล้วค่ะเขาเลือกมาให้ทางค่ายเขาเลือกแต่มีก็ได้ทราบว่ามีทราบไหมมีหนูไม่รู้ว่ามีเราสองคนทราบมีตัดสินใจเพราะว่าคุณสองคนแต่ว่าทีมงานเขาเลือกมาให้มีใช่ทีมงานเขามีไกด์มาให้เราเคยเจอกันแล้วค่ะค่ะแค่ไม่ได้คุยกันลึกๆเฉยโล่งอกไปทีโอ้ยต้องยืนค่ะหนูแค่ยืนแบบว่าหนูตื่นเต้นเพราะว่าโชว์ที่เรากำลังจะได้ดูนี่นะคะคุณผู้ชมขาคือวันนี้เราปิดรายการแบบน่ารักเลยเพลงนะจริงๆความหมายมันคืออกหักนะมันคือบาดมากเลยนะมันยังจำฝังใจอยู่กับรักครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันหูมันหลายอย่างมากอารมณ์มันรวมกันมากเฮ้ยแต่ว่าเพลงมันกลับเต้นได้ซะอย่างนั้นค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าจะโยกได้ขนาดไหนเต้นได้ขนาดไหนฟังโชว์นี้จากพี่มี่ค่ะ Ribbon Love Color Black ค่ะจบสิใจสีดำเจ็บซ้ำๆโชคช้ำในใจถูกกระทำซ้ำมาซ้ำไปแล้วใจเจ้ากรรมก่อนเคยนั่งฟังเพลงเธอบรรเลงบทรักสีดำแต่ไม่คิดว่าจะเป็นฉันที่อยู่ในเพลงโอ้ยหัวใจมันบอกฉันบ่อยครั้งที่โดนทำทิ่มดำอยู่ในหัวใจโอ้ยน้ำตามันอยากไหล
ชกช้ำในดวงใจเหตุใดไม่เคยยอมจำก็ใจยังรักอยู่ฝันอยู่ crying for you อยู่ทั้งที่รู้อยู่ไม่มาก็ใจยังช้ำอยู่เพราะรักอยู่ waiting for you อยู่ waiting for you อยู่ตรงที่ดังใจเคยเป็นสีแดงถูกทิ่มแทงจนช้ำมุราคนใจคมทิ้งกันได้ลงนอดวงแก้มตาเธอกลายเป็นเสียงเพลงที่บรรเลงเป็นหยดน้ำตาหากมีวาสนาชาติหน้าไม่ขอต้องเจอโอ้ยหัวใจมันบอบช้ำบ่อยครั้งที่โดนทำทิ่มต่ำอยู่ในหัวใจโอ้ยน้ำตามันอยากไหลชอกช้ำในดวงใจเหตุใดไม่เคยยอมจำก็ใจยังรักอยู่ฝันอยู่ crying for you อยู่ทั้งที่รู้อยู่ไม่มาก็ใจยังช้ำอยู่เพราะรักอยู่ waiting for you อยู่ waiting for you อยู่ตรงที่เดิมถูกว่าให้ไปแล้วมาทิ้งกันก็เพราะรักเธอแล้วใจต้องพังเธอลายจะไปทั้งใจแล้วยายไม่จำถูกว่าให้ไปแล้วมาทิ้งกันก็เพราะรักเธอแล้วใจต้องพังเธอลาย